สวัสดีครับผมโก้ Product Specialist นะครับก็คลิปนี้นะครับจะเป็นการสอนนะครับเกี่ยวกับการใช้งาน AR Homepoint AR Function ละกันนะครับก็คือเป็นตัวฟังก์ชันใหม่นะครับในรุ่นของตัวโดรนนะครับที่มีในตั้งแต่ Mini 4 Pro Air 3แล้วก็ Mavic 3 Series นะครับตัวนี้นะครับมีไว้เพื่ออะไรนะครับเราต้องการที่จะบินโดรนให้ปลอดภัยฟังก์ชันนี้จะช่วยได้อย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวผมบินให้ดูแล้วกันนะครับในตัวฟังก์ชัน AR เนี้ยนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับมีอะไรบ้างในฟังก์ชันของ AR นะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ทำการบินโดรนขึ้นแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการนะครับที่เราจะเขาเรียกว่าใช้ฟังก์ชัน AR นะครับเราบินโดรนออกไปก่อนนะครับสมมติว่านะครับผมบินออกไปนะครับในทิศทางนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราต้องการที่จะเรียกโดรนกลับมานะครับตอนนี้เราก็ทำการบินโดรนขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็นะครับห่างจากจุดโฮมพอยต์นะครับประมาณ25เมตรนะครับสมมติว่าผมนะครับบินออกไปแบบนี้นะครับสมมตินะครับบินออกไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะเรียกให้โดรนบินกลับมานะครับเราจะเห็นอันแรกก่อนเลยนะครับเราจะเห็นตัวจุดโฮมพอยต์ที่เขาขึ้นนะครับตรงแผนที่ตรงนี้ครับเห็นไหมจากนั้นถ้าเกิดว่าเราหันทิศทางของตัวโดของตัวโดรนไปทางไหนใช่ไหมครับตัวเขาเรียกว่าตัวที่เป็นเข็มทิศนะครับตัวที่เป็นตัวโฮมพอยต์นะครับเขาจะขึ้นโชว์ที่ตัวหน้าจอรีโมทนะครับเห็นไหมตอนนี้ไปอยู่ทางขวาแล้วแสดงว่าเรารู้แล้วว่าโฮมพอยต์นะครับอยู่ทางขวามือเราก็ต้องหันจนกว่าจะเจอเห็นไหมเจอโฮมพอยต์เรียบร้อยนะครับและเสร็จแล้วเนี่ยถ้าหากว่านะครับเราต้องการที่จะเรียกมันกลับมานะครับเรากดตรงนี้ครับแล้วก็กดคำว่าจับกลับจุดขึ้นบินนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีเส้นทางนะครับที่เป็น AR นะครับ AR RTS นะครับว่าเขาบินจะไปที่ไหนนะครับเราก็จะรู้ล่วงหน้าแล้วครับว่าเขาจะบินมาจุดไหนนะครับโอเคและอันสุดท้ายนะครับที่ทำให้นะครับคนที่บินในพื้นที่แคบๆนะครับเราต้องการที่จะลงจอดให้ปลอดภัยนะครับมันจะมีตัว AR aircraft ครับโชว์บนแผนที่ตรงนี้ด้วยนะครับสมมตินะมันกำลังลงมาใช่ไหมครับระยะที่เขาดีเทคได้ก็คืออยู่ที่ประมาณ15เมตรนะครับความสูงนะครับตอนนี้นะครับตัวความสูงของเขานะครับสมมตินะครับผมขึ้นไปอีกก่อนนะครับขึ้นไปประมาณ15เมตรนะครับ15เมตรนะครับ15เมตรเราจะเห็นดำๆเล็กๆเห็นไหมเจ้าจะเป็นรูปตัวโดรนหรือแอร์คราฟพิกัดของเขานะครับเวลามันลงนะครับมันก็จะลงจุดๆนั้นนะครับดังนั้นเวลาลงในที่แคบๆนะครับเราก็จะสามารถครับลงได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับสมมติว่าผมเราลงมานะครับบนพื้นที่ที่มันมีพื้นที่แคบมากๆอย่างนี้เราจะเห็นแล้วว่าพื้นที่ตรงนี้ครับมันปลอดภัยหรือเปล่านะครับจนผมเอามันลงเลยนะครับเมื่อผมเห็นแล้วว่ามันปลอดภัยผมก็เอาลงเลยนะครับโอเคเราต้องก้มกล้องลงนะครับ90องศานะครับเพื่อให้มองตรงพื้นที่นั้นๆนะครับว่านะครับมีสิ่งกีดขวางหรือเปล่านะครับแล้วเราค่อยดันลงนะครับซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าไอ้ตัวพื้นที่ตรงนั้นครับมันเป็นพื้นที่ที่มันปลอดภัยแล้วนะครับเราก็ดันลงลังลงจนสุดนะครับตัวโดรนก็จะลงอย่างปลอดภัยลงจอดเรียบร้อยนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับในการใช้ฟังก์ชัน AR ตัวฟังก์ชันของ AR ที่เพิ่มขึ้นมานี้นะครับก็ยังมีอย่างอื่นเพิ่มเติมเรื่องของการลงจอดนะครับแบบปิดเซนเซอร์นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับในขณะที่เราบินโดรนครับขึ้นมานะครับอย่างนี้ใช่ไหมครับตัวโดรนนะครับจะมีการนะครับสมมุตินะครับถ้าเราจะเอาโดรนลงนะครับโดยพื้นที่ที่อาจจะไม่ใช่พื้นดินนะครับเป็นพื้นน้ํานะครับอยู่บนเรือนะครับเราต้องการที่จะเอาโดรนลงนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับข้างล่างนะครับดังนั้นนะครับเราจําเป็นจะต้องปิดเซ็นเซอร์ในขณะที่เราลงจอดนะครับแล้วก็เข้าไข่ปลานะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ครับช่องที่เขียนว่าความปลอดภัยขั้นสูงนะครับแล้วก็นะครับเลือกตรงนี้ครับที่เขียนว่านะครับการกําหนดตําแหน่งภาพและการตรวจจับสิ่งกีดขวางนะครับให้เราเลือกเป็นปิดนะครับกดตกลงใช่ไหมครับตัวโดนนะครับจะทําการทิ้งตัวลงมาเลยนะครับดังนั้นเราลงมาอยู่ในระดับที่เราสามารถจับได้แล้วจับนะครับแล้วเราก็ปิดนะครับแค่นี้เองนะครับเราก็สามารถที่จะนะครับเอาลงจอดบนเรือนะครับได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสําหรับตัวฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันตัว AR ฟังก์ชันนะครับจะมี AR Homepoint AR RTS นะครับแล้วก็ Aircraftแล้วก็มีการปิดนะครับเรื่องของตัวเซนเซอร์นะครับเพื่อจะลงจอดนะครับดังนั้นนะครับเราลองไปฝึกหัดแล้วลองใช้งานดูนะครับถ้าใครสนใจนะครับหรือนะครับสงสัยในฟังก์ชันต่างๆนะครับลูกค้าสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมนะครับที่ร้าน Big Camera ได้ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับแล้วก็นะครับ
ขอโปรโมทนิดนึงครับเรื่องของตัวช็อปนะครับที่เป็น DJI Experience Store นะครับ by Big Camera นะครับที่ MBK ชั้น5นะครับถ้าใครอยากจะลองอยากจะเทสนะครับอยากต้องการให้ขอคำปรึกษานะครับทางช็อปของเรานะครับมี Specialist นะครับคอยให้คำแนะนำอยู่นะครับงั้นคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับมาลองสินค้าตัวจริงได้ที่นี่เลย DJI Experience Store by Big Camera ที่ MBK Center ชั้น5พร้อมสิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า Big Camera สามารถเข้าร่วมกิจกรรม DJI Workshop เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานสินค้า DJI แบบ Exclusive ได้ทุกเดือนติดต่อรายละเอียดได้ที่ Facebook Big Camera แล้วพบกันครับ